กลับมารับชุมครบ่าวเตี้ยนกันต่อนะครับวันนี้ผู้ผตรวจการแผ่นดินพิจารณาคำร้องเรียนที่ต้องการให้ตรวจสอบการทําหน้าที่ของนายเทียรวัตรเทียร,รโรอวิทยกรรมการการเลือกตั้งขณะที่เป็นผู้พักษาอยู่หากมีความเห็นผิดจริยธรรมร้ายแรงก็จะต้องส่งเรื่องไปให้ปปชอถอดถอนออกจากตําแหน่งกับ การประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีนายศรีราชาวงศารยางกูลทำหน้าที่เป็นประธานนะครับได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายเทีรวัตรเทระโรดวิกรรมการการเลือกตั้งกระทําการใช้ตําแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ขณะด,ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา,าสารอุทธรและมีความประพฤติเสื่อมเสียจริยธรรมร้ายแรงหลังได้รับข้อมูลจากทุกฝ่ายครบถ้วนแล้ว เรื่องนี้ผู้ร้องไม่เปิดเผยรายชื่อครับเคยยื่นร้องเรียนให้ตรวจสอบสมัยนายเทียรวัตรดำรงตำแหน่งผู่พิพากษาต่อมานายเทียรวัตรได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งจึงยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอีกครั้งและผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีมติรับเรื่องไว้พิจารณาตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2558ซึ่งการประชุมในวันนี้นะครับหากผู้ตรวจการแผ่นดิน มีความเห็นว่าผิดจริยธรรมจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดเพื่อบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและหากเป็นประพฤติที่ร้ายแรงจะต้องส่งเรื่องไปยังปปชเพื่อดำเนินการพิจรารณาถอดถอนต่อไปครับ